สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube พบกับผมอีกแล้วนะฮะในช่อง VKK วันนี้ผมจะพามาดูอาการไฟหน้าปัดไม่ขึ้นครับเข็มก็ไม่ขึ้นน้ำมันก็ไม่ขึ้นขึ้นแต่รูปแบตกับไฟเครื่องไฟทีเบลก็โชว์กระพริบอีกนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับรุ่นนี้คือ Toyota Vigo ดูครับอาการแบบนี้เป็นหายครับไม่รู้เป็นอะไรครับผมก็ไม่รู้ฝาก FC ที่รู้ช่วยแนะนำเลยนะครับเข็มก็ไม่ขึ้นกิโลก็ไม่ขึ้นทีเบลก็พิบก็ไม่รู้เป็นอะไรแต่สตาร์ทได้ปกติครับสตาร์ทได้ปกติแต่เข็มไม่ขึ้นอะไรเลยครับวัดรอบก็ไม่ขึ้นทีเบลกระพริบอย่างเดียวหรือวีโก้มีปัญหาอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจครับทีนี้พอเวลาผมจะคาดเข็มขัดครับผมนี่ครับคาดเข็มขัดนิรภัยเสียบป๊อปหายครับเพื่อนๆขึ้นปกติเลยครับเข็มวัดรอบก็ขึ้นปกติทีเบลหายน้ำมันเข็มขึ้นปกติทุกอย่างครับคาดทีเวลเส้นเดียวผมก็ไม่เข้าใจปัญหาของเขาเหมือนกันครับที่แรกก็ตกใจครับหรือมันจะบังคับให้เราคาดเข็มขัดหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปหน่อยนะครับผมจะได้ไปแก้ไขครับมันเป็นให้หายครับพอเวลาคาดเข็มขัดนิรภัยมันก็หายพอเวลาบางวันก็เป็นบางวันก็ไม่เป็นครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ